วันนี้เราอยู่ที่งาน Thailand Superbike 2019นะครับแล้วก็เรามาเจอรถคันหนึ่งครับ Sontes นะครับผมก็วันนี้พี่ขออนุญาตไม่ออกสื่อเนาะอ่ะนี้ผมเห็นรถผมก็ตกใจเฮ้ยนี่มันใช่รถเดิมไหมแต่คิดว่าน่าจะทำมาเต็มเลยถูกไหมครับก็เดี๋ยวพี่อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับครับนี้ถามพี่นิดนึงครับว่าอันนี้มันชื่อรุ่นอะไรครับตัวนี้จะเป็น Sontes X310 ครับ X310เป็นทัวริ่งใช่ไหมครับเป็นทัวริ่งเป็นสปอร์ตทัวริ่งครับสปอร์ตทัวริ่งก็ผมดูจากแฮนด์แล้วน่าจะขับสบายไม่เมื่อยครับตัวนี้ไม่เมื่อยครับแล้วก็ผมถามนิดนึงว่าตัวนี้กี่ซีซีครับ312ซีซีครับ1สูบ1สูบ312ซีซีก็รู้สึกว่าจะทำมาเยอะมากเลยใช่ครับนี่หมดไปเยอะไหมครับทำท่วมรถประมาณ3เท่าครับโอ้โหราคารถอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ135ฮะ135นี่ก็แต่งนี้หมดไปประมาณเกือบ 400,000 เกือบเบ็ดเสร็จนี่ก็รวมค่ารถอะไรก็เหยียบ 600,000 ได้มั้งใช่แต่อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวคนดูจะดราม่าว่าเฮ้ยรถราคาเท่านี้ทำไมทำเท่านี้อันนี้เป็นการร่วมมือกันที่ซัพพลายเออร์มาช่วยกันทำโดยที่เราไม่ได้จ่ายตังค์นะก็คือช่วยกันแต่งใช่ช่วยกันแต่งเพื่อมาโปรโมทในงานนี้ครับเอาเป็นว่าดูเป็นอาหารตานะครับเผื่อใครแบบเห็นคาร์บอนนี่เห็นไม่ได้นะพวกแบบนักแต่งรถนี่ต้องคาร์บอนมาก่อนเลยผมถามนิดนึงว่าแต่ละส่วนนี่คือเป็นคาร์บอนเพียวเลยไหมครับหรือว่าเป็นคาร์บอนหุ้มครับหุ้มใช่ไหมครับเป็นผ้าหุ้มใช่ครับโอ้จริงๆหุ้มผ้านี่มันก็เหมือนของจริงมาแล้วไม่ได้ต่างกันเลยมันคือของจริงนั่นแหละครับแต่ว่าไม่ได้เป็นชิ้นงานครับไม่เป็นชิ้นงานสร้างใช่ก็คือเป็นแฟลิ่งเดิมแล้วก็หุ้มผ้าเข้าไปใช่ครับผมคาร์บอนแต่ละชิ้นนี่ทำแพงไหมเนี่ยครับอันนี้เอาตรงๆนะเราไม่แน่ใจเรื่องราคาเพราะว่าพอมันเป็นซัพพลายเออร์ช่วยเราไม่กล้าถามเรื่องราคาเอาว่าเป็น okay. เอาเรามองเป็นรถศึกษาด้วยนะได้ครับแล้วก็ผมถามนิดนึงว่าครับคร่าวๆเนี่ยแต่งอะไรมาบ้างครับคันนี้ก็เริ่มทีละจุดเลยครับผมก็คือบอดี้เนี่ยก็คือเป็นคาร์บอนทั้งหมดครับนะครับก็จะมีมือเบรกกับมือคลัตช์เป็นเบอร์19ตัวท็อปสุดของอะดรีนอะดรีนน้ำมันนะฮะเป็นคลัตช์น้ำมันกับเป็นเบรกนะครับแพงไหมครับพวกอย่างเงี้ยราคาก็ไม่แน่ใจอีกไม่แน่ใจไม่เป็นไรครับผมเราดูครับแล้วก็มีการแฮนด์การแฮนด์นะครับกาดแฮนแข็งแรงมากครับตัวนี้แข็งแรงครับส่วนใหญ่ก็ช่วยเซฟได้เวลาเกี่ยวกันเนาะตัวมาแตะโดนเบรกโดนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมาแคทมาเราไปทีจุดก่อนเนาะครับแคทมาตัวนี้นะครับกับแหลก
จะเป็นเจ้าเดียวกันก็คือเป็นเจ้า Power Moto เป็นคนทำให้อ๋อแหลกด้านหลังที่ติดกล่องเนาะใช่ครับผมนะครับตัวนี้ก็คิดว่าเคยไม่เคยล้มเนาะพี่ยังไม่เคยล้มครับรถคันนี้คิดว่าน่าจะกันได้เยอะเลยก่อนใช่จริงๆมีกล่องนึงก็กันได้อีกแล้วใช่ส่วนกล่องตัวนี้ก็จะเป็นของร้านโคราทั้งหมดนะครับเป็นของร้านโคราทั้งหมดกล่องจะน้ำหนักเบามากตัวนี้มีกุญแจล็อกมีครบทุกอย่างเลยครับแล้วก็ที่ผมชอบที่ผมเห็นเนี่ยคือท่อเนี่ยท่อเป็นไงบ้างพี่ฟูลไทเทเนียมครับฟูลไทเทเนียม4รูเลยแล้วครับใช่ออก4ผมถามนิดนึงครับมันเป็นลบที่สูบเดียวแหละแต่มันออก4รูเนี่ยมันใส่ท่อ4รูแล้วมันไม่แบบปลายหายหรือว่าโล่งไปเหรอจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องการว่าปลายมันจะหายหรือต้นมันจะแผ่วหรือเปล่าแต่เราต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะคือตีออกมา2แล้วคือท่อดังมากเพราะเนื่องจากว่าท่อไม่มีพักเราก็มาเริ่มออก4แล้วก็ยังดังอยู่ยังดังอยู่มันดังเราก็เลยต้องไปใส่แคทโอ้โหตรงนี้คือข้างล่างพักใช่พักแคทตรงนี้ถูกมั้ยครับตอนนี้ก็น่าจะเบาลงไปเยอะเนาะก็เบาลงครับเบาลงแล้วถามนิดนึงครับว่าโอ้มีอย่างอื่นนี่ก็คือเป็นนี้ใช่ไหมครับดิปคู่ครับดิปคู่เบมโบใช่ก็ตัวนี้โหทำเยอะครับตั้งแต่เริ่มโชคเป็นโชคเดิมนะครับอ๋อนี่โชคเดิมใช่ครับเริ่มจากถอดชิ้นนี้ออกครับนะครับแล้วก็ CNC ขึ้นรูปสร้างงานทั้งหมดใหม่ CNC เองใหม่เลยใช่รวมจะถึงหูทั้งหมดที่จับบางโคนทั้งหมด CNC หมดเลยนะครับแล้วก็ด้วยต้องบอกว่าตัวสเกลของจานเดิมมันเป็นจานที่แผ่นตรงมากแล้วแผ่นมันเล็กมากแต่ตัวนี้มันมีความลึกของตัวจานอยู่พอมันมีความลึกปุ๊บพอใส่จานเข้าไปจานติดโชว์ครับเลยต้องถอดล้อไปล้างดุมสั่นซ้ายขวาเลยทำเยอะเหมือนกันใช่แล้วก็สร้างทุกอย่างขึ้นมาในส่วนของตัวแผ่นรองทั้งหมดอะแดปเตอร์สร้างเพื่อจะให้ใส่จานแผ่นขนาดใหญ่ได้แล้วก็ใส่แบมโบครับแล้วก็ตัดสายถักของเฮลขึ้นมาใหม่หมดเลยครับสายเฮลด้วยใช่สีทำล้อสีใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนยางใส่คอนติหน้า120หลัง180ครับครับผมแล้วก็แคชบาร์หลายอย่างเหมือนกันเนาะถามอกไก่ออกเปลี่ยนไปแล้วใหม่ถามนิดนึงครับว่ารถของซอนเทสนี่คือตัวเนี้ยขับได้ความเร็วประมาณได้เท่าไหร่ครับอยู่ที่160กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเกือบ170ครับตัวนี้อ๋อก็ถือว่าโอเคแล้ว160ถึง170เนาะหลังจากเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรนี่คือได้เทสได้อะไรครับยังไม่เคยเทสเลยครับ เพราะว่าทำรถมาเป็นเดือนยังไม่เสร็จเลยโอ้โหอันนี้ถามนิดนึงว่าชิ้นเนี้ยมันเป็นคาร์บอนเป็นผ้าจะผ้ามันจริงๆเหมือนกันผ้าแท้ทำไมมันเป็นสีเงินครับผมถามนิดนึงครับอันนี้เราใช้เป็นสีซิลเวอร์เพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นว่าผ้ามันจะสีเดียวกันหมดมันจะไม่ตัดใช่เราก็เลยมาทำตัวตัดเอาไว้เข้าใจแล้วครับแล้วก็มีพวกตาที่ติดกล้องโกโปรจากโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยคือมันดูโดยรวมแล้วมันก็แต่งนั่นแต่งนี่ได้อยู่เหมือนกันเนาะใช่ได้เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจบจากงานนี้ก็จะเข้าไปทำเด็กหลังทำเมมโบเหมือนเดิมครับเด็กหลังก็ทำใหม่หรือทำใหม่เหมือนกันครับสวยมากครับก็พอใส่คาร์บอนเข้าไปเนี่ยรถมันดูแบบสวยขึ้นเยอะเลยดูโหดขึ้นนะครับแล้วถามว่าอัตราเร่งเป็นไงบ้างครับพอดีผมก็ยังไม่เคยเทสเหมือนกันผมคิดว่ามันน่าจะตกลงหมายถึงว่าถ้าเป็นรถเดิมอย่างเงี้ยนะครับตอนเนี้ยน่าจะตกกว่าเก่าเดิมเพราะว่าเนื่องจากมีกล่องมาด้วยแล้วก็ท่อด้วยยางใหญ่ขึ้นด้วยประกวดเลยแต่โดนใจแชมป์เรามองว่าเราสวยงามครับก็ไม่ได้สีเลี่ยนเลยการขับขี่เป็นไงบ้างครับพี่คันนี้คือดีนะเป็นรถดีบาลานซ์รถอะไรอย่างเงี้ยดีหมดครับบาลานซ์ดีการทรงตัวดีประหยัดน้ำมันประหยัดใช่ไหมประหยัดมากกี่โลลิตรครับสงสัยนี่30กว่าโลลิตรอะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ300เนี่ย30กว่าโลลิตรประหยัดมากมากเลยนะความเร็วอยู่ราวประมาณสัก90 100นึงสวยครับอันนี้ตอนนี้ผมถามนิดนึงว่ามีศูนย์บริการอะไรเงี้ยอยู่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ศูนย์บริการเปิดอยู่3สาขาครับมีที่แคลายที่ลองเบืองแล้วก็ที่บางแก้วครับแคลายก็กำลังจะบอกต่อเรื่อยๆแล้วถ้าเราได้ไปเราจะไปขายสวยงามครับมีอะไรเสริมไหมครับกับตามรถคันนี้ก็ตอนนี้ก็หมดแค่นี้เดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีเพิ่มอีกแต่งไปเรื่อยๆเอาให้แบบสุดจริงๆใช่ยอดมากครับไงก็ขอขอบคุณพี่มากครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ
ป็นนัดแรกที่รีวิวตัว Sunface นะครับ